ผี ghosts นะคะอะวันนี้เรามา,มาเล่าเรื่องผีกันดีกว่าตัป <c oughs> หนึ่งนะคะกดแชร์ห้องแป๊บอลองฟังดูนะคะทุกคนเดี๋ยวขอดูก่อนนะจำนวนหน้าเอสั้น,น au, ๆเบาๆดูสิว่าเอถ้าสักสิบห้านาทียี่ิบนาทีเนี่ยมันจะมันจะมันจะเอาไหวไหมนะคะจะเอาอยู่ไหมนะ,ะโอเคบทนี้นะคะชื่อว่าผีเป็นผีหลายตัวด้วยนะคะเพราะว่าเติม s นะ ghosts uh, ออกเสียงย่านนิดนึงนะ,ะลองลองออกเสียงกันดูนะ Ghost s. มันจะลงท้ายด้วย S กับ T ใช่ไหมเราก็ต้องออกทั้งสองเสียงนะ,ะ Ghost ทีนี้ถ้ามีหลายตัวเนี่ยใส่ S ลงไปมันก็เหมือนแบบ S T S นะ่ะ Ghost s. แบบนี้นะคะ Ghost uh, นี่เป็นวิธีออกเสียงนิดนึงนะคะผี P, นะคะ I was born a little broken ฉันเกิดมาพร้อมกับความ แตกสลายเล็กน้อยนะ with an extra dose of sensitivity แล้วก็มีความรู้สึกที่อ่อนไหวมากเป็นพิเศษนะ extra dose ก็คือมากนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเป็นคำพูดไร้สาระที่ฉันเขียนเกี่ยวกับตัวเองในในหนังสือชีวประวัติเล่มแรกนะคะซึ่งน,นักเขียนคนนี้เนี่ยก็เป็นนักเขียนเล่มอื่นๆมาก่อนด้วยนะคะจริงๆประวัติเขาน่าสนใจมากเลยนะ คือเล่าก่อนว่าประวัติของนักเขียนคนนี้เนี่ยเป็นคริสเตียนนะคะซึ่งเป็นคนที่เคร่งศาสนาคริสต์มากแล้วก็เขียนหนังสือ how to วิธีการมีชีวิตที่มีความสุขมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันเฟกทุกอย่างเลยอะ่ะเขากลายเป็นว่าเขาเนี่ยจำใจแต่งงานกับคนที่ไม่ได้ชอบไม่ได้รักแล้วชีวิตแต่งงานก็เฮงซวยสุดๆนะคะ จนมาวันหนึ่งไปตกหลุมรักกับผู้หญิงด้วยกันเออซึ่งผิดหลักศาสนาคริสต์มากนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเขียนสอนคนอื่นเนี่ยมันเฟกสุดๆเลยนะเขาก็เลยกลายมาเป็นเล่มนี้แทนนะคะ untamed ว่าเขาเนี่ยเป็นขบฏเลยกับกับกับขนบธรรมเนียมสังคมอะไรต่างๆนะคะก็แต่ละบทก็น่าสนใจมากๆนะคะมันมันแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์จริงๆนะ when I was in my 2 0 s ตอนฉันอายุประมาณ20กว่านะ t w s แบบเติม s เนี่ยก็หมายถึง20ในช่วง20ถึง30เลยเนี่ยนะคะ when I was in my 2 0 s I believed that somewhere there existed a perfect human woman ฉันเนี่ยเชื่อว่ามันมีผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบอยู่ที่ไหนสักแห่งนะคะบนโลกใบนี้ i k e perfect human woman สักแห่ง she woke up beautiful อันบลูช์นะเธอตื่นขึ้นมาก็สวยเลยแล้วก็อันบลูชหน้าก็ไม่บวม clear skin หน้าก็ใสเลยนะคะ fluffy hair ผมแบบว่าเป็นยองใหญ่นะคะ ตื่นขึ้นมา fearless ไม่กลัวอะไรนะมีความกล้าหาญแล้วก็ lucky in love โชคดีในเรื่องความรักนะคะ calm เป็นคนใจเย็น and confident แล้วก็ยังมั่นใจในตัวเองด้วย her life was easy นะคะชีวิตของเธอช่างง่ายดาย she haunted me like a ghost ซึ่งเธอคนนี้หลอกหลอนฉันเหมือนเป็นผีเลย I tried so hard to be her แล้วฉันก็พยายามอย่างหนักมากเลยที่จะที่จะเป็นเธอคนนั้นที่จะเป็นผู้หญิงที่ Uh, perfect คนนั้นนะคะ in my thirties นะคะสังเกตไหมอันนี้ก็จะเป็นเมื่อฉันอายุประมาณ30กว่าก็คือย่างเขา้าช่วงช่วง30-40งนั่นเองก็จะใช้คำว่า thirties ที่เติม s นะคะ in my thirties i gave that ghost the finger พออายุประมาณ30ฉันชูนิ้วกลางเลยคำว่าชูนิ้วกลางนะคะภาษาอังกฤษจะใช้สมมวนว่า give something or someone the finger ก็คือให้นิ้วนั่นเองค่ะก็คือให้นิ้วผีตัวนั้นไปนะชูนิ้วกลางให้ผีตัวนั้น I quit trying to be the perfect woman and decided to celebrate my imperfection ฉันก็เลยเลิกพยายามที่จะเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ตัดสินใจที่จะเฉลิมฉลองให้กับความไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ในตัวเองนะ imperfection นะคะความไม่สมบูรณ์ I claimed a new identity แล้วฉันก็เหมือนกับติดป้ายแปะป้ายตัวเองใหม่ฉันเป็นตัวตนใหม่ Jacked up human นะคะเป็นเขาเรียกว่า Jacked up เนี่ยก็คือขี้ยามนุษย์ขี้ยานะคะก็คือประกาศว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขี้ยาเออเอาเลยตรงข้ามสุดๆนะคะ I announced to anyone who would listen, I'm a hot mess and proud of it. I love this crappy version of humanity that I am. I am broken and beautiful. If you perfect woman, อารมณ์ว่าเหมือนถ้าเป็นไม่ได้ไม่เป็นผู้หญิงที่ perfect ไม่ได้ก็เป็นตรงข้ามไปเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยฉันก็ประกาศกับใครๆที่อยากฟังนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครนะว่าฉันนี่แหละเป็น ก็ชีวิตฉันมันบัดซบอย่างนี้แหละเอออาร์มฮอตแมสฮอตแก็คือมันเป็นความยุ่งเหยิงที่ที่เกินเยียวยาและแอน r พรีวเดอแล้วก็ยังภูมิใจในความเป็นมนุษย์ทุเรศทุเรศแบบที่ตัวเองเป็นด้วยนะคะเออฉันบุบสลายแต่ก็สวยอ่ะหวายเธอนางคนนางผู้หญิงสมบูรณ์แบบอะไรเงี <laughs> ้ย if you perfect woman The problem was that I still believed that there was an ideal human and that I was not her. คือมันฟังดูเหมือนจะเป็นอิสระใช่ไหมแต่เปล่าเลยค่ะมันกลายเป็นว่าปัญหาก็คือฉันเนี่ยยังคงเชื่อว่าที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้มันยังมีมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในอุดมคตินั้นอยู่แล้วฉันก็แค่ไม่ใช่หล่อนคนนั้นเฉยๆ The problem was that I still believed in ghosts. ปัญหาก็คือฉันเนี่ยยังคงเชื่อว่ามันมีผีแบบนั้นอยู่คือยังเชื่อว่ามีผีอยู่นั่นเองอะเอ uh, I had just decided to live in defiance of perfection instead of in pursuit of it คือฉันก็คือเอาใช้ชีวิตโดยที่ต่อต้านหนทางของผู้อื่นนะคะแทนที่จะแทนที่จะเป็นคนคนนั้นแทนที่จะพยายามเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบคนนั้นนั่นเอง Rebellion is as much of a cage as obedience is เพราะฉะนั้นการเป็นขบฏอะไรสักอย่างมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการเชื่อฟังสิ่งนั้นเลยคุณนึกออกไหมว่ามันมันเป็นคู่คั่วตรงข้ามที่ยังไงคุณก็เป็นทาสอยู่ดีอะ เออแบบฉันไม่อยากเป็น perfect woman ฉันก็เป็นสิ่งที่ตรงข้ามคือเป็น jacked up human คือเป็นขี้ยาไปเลย <c oughs> นะคะก็คือเป็นธาตอยู่ดี they both mean living in reaction to someone else's way instead of forging your own ซึ่งทั้งสองแบบนี้ค่ะมันคือการใช้ชีวิตในแบบมันคืออิสรภาพอะค่ะมันมันคือต้องสร้างแบบของตัวเองขึ้นมาใหม่ แบบของตัวเองเลยอ่ะไม่ใช่ว่าเออฉันไม่เป็นเธอฉันก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นตรงข้ามเธออย่างเงี้ยนะคะ freedom is not being for or against an ideal อิสรภาพไม่ใช่การออไม่ไม่ไม่ใช่การไปพยายามสนับสนุนแนวคิดไหนหรือว่าไปต่อต้านแนวคิดนั้นแต่มันเป็นการสร้างแนวคิดของตัวเองตัวของตัวเราเองมาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน,นะคะ but creating your own existence from scratch from scratch ก็คือจาก จากฝุ่นทุเรียะคะ่ะ scratch ก็คือแบบจากสารตั้งต้นใหม่เลยนะคะนะคะ a few years ago เมื่อ2อสมปีที่แล้ว oprah winfrey was interviewing me about my first เอ่อ uh, อันนี้อันว่าอะไรเนี่ย <c ười> คำนี้ไม่เคยเจอนะคะสดมาก <c ười> เป็นคำที่แบบเธอต้องเจอในหนังสือเท่านั้นนะคะเ uh, oh, ออโ้ยากจริงๆด้วย memoir นะคะ M E M O I R นะคะ Memoir โอ้ทั้งชีวิตเพิ่งเคยเจอเสียงสละแบบนี้นะ,ะ Memoir นะ uh, Memoir ก็คือ an account written by somebody especially somebody famous about their life and experiences ก็คืองานเขียนชีวิตห uh, นังสือชีวประวัตินั่นแหละค่ะเป็นซีโนเนมของคำว่า uh, autobiography นะคะก็คืออัตชีวประวัตินั่นแหละ ก็คือคุณโอปราห์วินฟรีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยได้มาสัมภาษณ์ฉันอโอปราห์วินฟรีสัมภาษณ์เลยนะคนเนี้ย uh, she opened the book and and read my words back to me ซึ่งโอปราห์วินฟรีเนี่ยก็เปิดหนังสือแล้วก็อ่านสิ่งที่ฉันเขียนให้ฉันฟังนะคะตอนนั้น I was born a little broken then she paused uh, เขาเขียนว่าฉันเนี่ยเกิดมา ด้วยความแตกสลายบุบสลายเล็กน้อยนะคะ broken then she paused แล้วเธอก็หยุดนะคะโอปราก็หยุด looked up from the page and asked แล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นมาจากหนังสือแล้วก็ถามว่า would you still describe yourself that way as broken บอกว่าแล้วตอนนี้คุณยังคงแบบ บอกกับตัวเอง describe ก็คือเหมือนอธิบายตัวเองว่าเป็นยังไงอะว่าคุณยังมองว่าตัวเองเป็นคนแบบนั้นอยู่ไหมว่าเป็นคนที่แตกสลายอยู่ไหม her eyes sparkled ซึ่งสายตาของโอปรามันก็จะวิงวิงนะคะ sparkle I looked at her and said ฉันก็เลยตอบไปว่า no actually I wouldn't นะคะ that's ridiculous ก็ไม่อะจริงๆแล้วฉันไม่อะ That's ridiculous มันมันบ้ามากเลยนะ I think this sort of thing is why Jesus only wrote in the sand น uh, ี่แล้วนี่ก็เป็นมันช่งงี่เงาจริงๆฉันคิดว่าอะไรพวกนี้คือเหตุผลที่พระเจ้าเนี่ยพระเยซูเจ้าเนี่ยขีดเขียนพระวจะนะลงบนพื้นทรายโอ้ผมชอบคำนี้มากเลย t h i s is why Jesus only wrote in the sand เพราะว่าการเขียนลงบนพื้นทรายอะคะ่ะมัน มันบ่งบอกว่ามันไม่มีอะไรที่ถาวรหรือจีรังมันพร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอแม้แต่กับความรู้สึกของเราเองหรือความรู้เซตความเชื่ออะไรบางอย่างมันสามารถเปลี่ยนได้เสมอก็เลยเขียนแม้แต่พระวจนะของตัวเองเนี่ยลงบนพื้นทรายนะคะแต่พอเงี้ยพอเขามาเขียนในหนังสือแล้วพับลิชให้คนอ่านทวโลกก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมัน เวลาการเวลามันผ่านไปอ่ะมันกลับไม่จริงแล้วอะไรเงี้ย broken means นะคะพัง broken แตกสลายเนี่ยหมายความว่า does not function as it was designed to function ไป่สาก็คือความหมายว่าเวลามันพังหรืออะไรมันแตกสลาแตก แตกเสียหายนะคะมันก็คือไม่สามารถทำงานอย่างที่มันถูกออกแบบให้ทำได้เนาะ A broken human is one who does not function the way humans are designed to to function เพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้คำว่ามนุษย์ที่พังแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ไม่สามารถทำหน้าที่ในแบบที่มนุษย์ถูกออกแบบมาให้ทำซึ่งมันคืออะไรวะ When I think about my own human experience

สิ่งที่ผู้คนที่ honest ที่จริงใจซื่อตรงเนี่ยบอกกับฉันเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ของพวกเขารวมถึงประสบการณ์ของผู้คนในประวัติศาสตร์นะคะและผู้คนร่วมสมัยนะคะทั้งหลายเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเราทั้งหมดนะคะจะทำหน้าที่แบบเดียวกันทุกอย่างเลย e x a c t same way นั่นคืออะไรคะว่ามนุษย์ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำอะไร we hurt people เราทำร้ายคนอื่น and we are hurt by people แล้วเราก็ถูกทำร้ายโดยคนอื่น we feel left out envious not good enough แล้วเราก็จะรู้สึกแปลกแยก left out แบบถูกทิ้งเอาไว้อะค่ะ we feel left out envious อิจฉาริษยารู้สึกไม่ดีพอ not good enough sick and tired รู้สึกป่วยรู้สึกเหนื่อยมนุษย์ถูกออกแบบมาเพื่ออย่างนี้เหรอ we have Unrealized dreams and deep regrets เรามีความฝันที่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้ทำให้มันเป็นจริงแล้วเราก็มีความเ,เสียใจทีหลังอยู่เยอะแยะมากมายนะคะแบบ regrets นะคะเสียใจทีหลังรู้งี้น่นะอยู่เยอะแยะเลย You are certain that we were meant for more and that we don't even deserve what we have เรามั่นใจ ว่าเราควรเป็นมากกว่าที่เป็นอยู่นี้แล้วเราก็ไม่สมควรที่จะมีสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คือแบบรู้สึกไม่พอสักทีอะ we feel ecstatic and the numb เรารู้สึกแบบโอ้โหถึงจุดสุดยอดสุขมากๆนะคะแล้วก็กลับมาจากนั้นก็รู้สึกเฉยชาในในขณะต่อมาซะง,งั้น we wish our parents had done better by us นะคะเ,เราปรารถนาว่าเอ้ยพ่อแม่น่าจะเลี้ยงรูเราได้ดีกว่านี้นะ เอ oh, we wish we could do better by our children แล้วเราก็หวังว่าเราจะเลี้ยงลูกของเราเองได้ดีกว่านี้นะคะ we, be, we betray and we are b e t r a y oh sorry <laughs> we betray and we are betrayed นะคะเราทรายศหักหลังแล้วเราก็ถูกทรยศหักหลังด้วยเช่นกัน we lie and we are lied to เราโกหกแล้วเราก็โดนโกหกใส่ we say goodbye to animals to places to people we cannot live without เราต้องบอกลากับสัตว์ต่างๆกับสถานที่ต่างๆกับคนที่เราไม่สามารถแบบ we cannot live without คือเราไม่อยากจะไม่อยากจะจากคนคนนี้ไปอ่ะเราอยู่ได้เราเราเราไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีพวกเขาแต่เราก็ต้อง say goodbye ไป we are so afraid of dying เรากลัวการตายมากเลยเรากลัวความตาย also of living แต่เราก็กลัวการอยู่เหมือนกันเราถึงฆ่าตัวตาย <laughs> we have fallen in love and out of love เราตกหลุมรักแล้วเราก็เลิกรัก and people have fallen in love and out of love with us แล้วก็ผู้คนก็ตกหลุมรักเราแล้วก็หมดรักเราเหมือนกันชอบคำนี้มากเลยอะ่ะ fallen in love and out of love คือแบบหมดรักอะ่ะ out of love นะคะ we wonder if what happened to us that night will mean we can never be touched again without fear นะคะเราสงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเนี่ยมันจะหมายถึงว่าเราจะไม่สามารถ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้แปลยากมักงหรืพอมันเป็น passive voice เนาะเป็นถูกกระทำนะ,ะ we can never be touched again without fear คือเราไม่ถ้าแปลตรงตัวนะคือเราไม่สามารถได้รับการสัมผัสโดยที่เราแบบจะไม่ไม่กลัวได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้มันแบบแอบปรัชญานิดนึงนะคะ แล้วเวอร์ชั่นภาษาไทยก็แปลแปลแปลได้แปลกมากด้วยนะคะคือภาษาอังกฤษก็แปลกอยู่แล้วนะคะแต่มันสวย Like We wonder if what happened to us that night will mean we can never be touched again without fear ประมาณว่าสื่อว่าเราเหมือนเคยเจอประสบการณ์อะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วอะอซึ่งมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีนะคะแต่ เราเนี่ยก็เลยกลัวว่าเฮ้ยถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนั้นอีกอ่ะเราต้องกลัวมากๆแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแบบไม่สามารถเผชิญหน้ากับมันได้อีกนะคะน่าจะเปรียบเทียบประมาณนี้ We live with a rage, a bubbling. We are sweaty, bloated. Gassy Oily นะคะเขาบอกว่าเรามีชีวิตอยู่ในฟองสบู่แห่งความเดือดดาลน,นะคะ Bubbling นะคะแล้วแล้วเ,เ,เราก็เหงื่อแตกตัวบวมด้วย bloated, gassy, ท้องเฟอ้อแล้วก็ผิวมันเยิ้มนะคะผิวมัน Oily. We love our children We long for children พวกเราเนี่ยรักลูกๆของเราแล้วเราก็หวยหาลูกๆของเรานะคะ and we do not want children too <laughs> แล้วเราก็เบื่อลูกของเราบางคนก็ไม่อยากมีลูกด้วยอะ we are at war with our bodies our minds and our souls นะคะเราเนี่ยทำสงครามกับร่างกายของตัวเองกับจิตใจของตัวเองกับจิตวิญญาณของตัวเอง we are at war with one another แล้วเราก็ทำสงครามกับคนอื่นรอบๆตัวเราด้วย we wish we would say it uh, we we wish we had said all those things while they were still here เราปรารถนาว่าเออเราจะได้พูดสิ่งที่เราอยากพูดออกไปในขณะที่พวกเขายังอยู่นะคะอันนี้หมายถึงว่าออสําหรับคนที่เสียไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะมีความเสียใจทีหลังว่าเออลู้งี้น่นะอะไรเงี้ยเราอยากบอกรักคนที่เรารักอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งแบบเนี้ยมันมันเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนนะคะ they're still here and we're still not saying those things แล้วบางทีเราก็พบว่าพวกเขาก็ยังอยู่ที่นี่อยู่กับเราตอนนี้มีชีวิตอยู่กับเราตอนนี้แต่เราก็ยังไม่สามารถ พูดสิ่งที่เราอยากพูดออกไปเออ we know we won't แล้วเราก็รู้ด้วยว่าเราจะไม่พูดจนกว่าเขาจะเสียไปแล้ว <laughs> we don't understand ourselves ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจตนเองเหมือนกัน we don't understand why we hurt those we love เราไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงชอบทำร้ายคนที่เรารักนักอ่ะ we want to be forgiven แล้วเราก็ต้องการที่จะได้รับการให้อภัย and but we can not forgive แต่เราไม่สามารถให้อภัยคนอื่นได้นะ we don't understand God แล้วเราก็ไม่เข้าใจพระเจ้า we believe เราเชื่อนะ we absolutely do not believe แล้วเราก็ไม่เชื่อเหมือนกัน we are lonely เราเหงา we want to be left alone เราเหงาแต่เราก็อยากจะปล่อยให้ถูกปล่อยให้อยู่คนเดียวอ่ะแบบอย่ามายุ่งกับฉัน leave me alone เลย we want to be l o n g เราอยากแบบมีที่ของตัวเอง we want to be loved belong ก็คือเหมือน Uh, like เคยเคยได้ยินไหมคะเวลาโค้ดฝรั่งเขาตัดเพราะว่า I feel like I don't belong like ฉันรู้สึกว่ามันไม่มีที่ของฉันอยู่เลยในที่นี่รู้สึกแบบแปลกแยกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่เข้าพวกอะ่ะ We want to be loved นะ,ะเราอยากจะถูกรัก We want to be loved แล้นเขาเน้นสองครั้งนะคะว่าเราพวกเราเนี่ย อยากจะถูกรักนะคะ We want to be loved เออสามครั้งด้วยนะ uh, If this is our shared human experience ซึ่งประสบการณ์ถ้าประสบการณ์เนี่ยซึ่งถ,ถ้าที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคือประสบการณ์ของมนุษย์ที่เราทุกคนต่างเหมือนกันหมดเลย Where did we get the idea that there is some other better more perfect unbroken way to be human เราไปเอาไอเดีย ความคิดมาจากไหนว่ามันมีวิถีแบบที่ perfect กว่านี้ดีกว่านี้หรือวิถีการชีวิตีความเป็นมนุษย์อื่นๆกว่านี้เราเราไปเอาไอเดียว่ามันมีได้ยังไงเออว่าแบบ perfect human being มันคืออะไรทั้งๆที่เราก็ต่างรู้ไม่ใช่เราต่างก็รู้ว่าค่ะว่าประสบการณ์ของมนุษย์อะทุกคนอะมันจะเจอความรู้สึกแบบนี้แหละ ทั้งดีและไม่ดี Where is the human being who is functioning correctly against whom we are or judging our performances ซึ่งอยากจะรู้จักมากเลยไอ้มนุษย์คนไหนเนี่ยที่สามารถฟังก์ชันที่แบบไม่แตกสลายไม่บุบสลายเล็กน้อยเนี่ยมีไหมที่ perfect ไปเลยอะที่แบบว่าฟังก์ชันตามหลักอย่างถูกต้องนะคะ Who is she? Where is she? What is her life if it's not these things? ซึ่ง perfect woman คนนั้นหรือ perfect human being มนุษย์ที่ perfect คนนั้นน่ะเขาไม่เคยประสบกับความรู้สึกอย่างที่เราเราท่านๆ่านก็เคยประสบมาก่อนหรือเปล่านะคะ I got free the moment I realized that my problem isn't that I'm not a good enough human ตอนนั้นเนี่ยฉันเป็นอิสระนะคะ เป็นฉันเป็นอิสระทันทีตั้งแต่ตอนที่ฉันตระหนักว่าปัญหาของฉันนะ่ะมันไม่ใช่การเป็นมนุษย์ที่ยังดีไม่พอ My problem is that I'm not a good enough ghost แต่ปัญหาของฉันคือการเป็นผีที่ดีไม่พอ Since I don't have to be a ghost I don't have a problem แต่คือแต่จริงแต่แต่คือฉันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นผีไง เพราะฉะนั้นฉันก็ไม่มีปัญหา If you are uncomfortable in deep pain, angry, yearning, confused, you don't have a problem. ถ้าคุณถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกไม่สบายรู้สึกว่าเจ็บปวดแสนสาหาัสโกรธแล้วก็แบบเรียกร้องรู้สึกสับสนจะบอกว่าคุณน่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะคุณแค่มีชีวิตค่ะ You have a life. Being human is not hard. because you are doing it wrong it's hard because you are doing it right การเป็นมนุษย์ไม่ได้ยากเพราะคุณทำอะไรบางอย่างผิดพลาดคือคือคือคุณไม่ได้ใช้ชีวิตผิดเขาจะย้ำว่าการเป็นมนุษย์มันไม่ได้ยากนะแล้วมันไม่ได้ยากเพราะว่าคุณทำอะไรบางอย่างผิดพลาดไปประมาณว่าคนชอบถามว่าฉันพลาดไปตรงไหนหรอทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันฉันทำอะไรพลาดไปเออ แต่จริงๆแล้ว it's hard ชีวิตมันยากการเป็นมนุษย์มันยากเพราะว่า because you r e doing it right เพราะว่าคุณใช้ชีวิตถูกต้องแล้วมันเลยยาก you would never change the fact that being human is hard คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงสัจธรรมที่ว่าการเป็นมนุษย์มันยาก so you must change your idea that it was ever supposed to be easy เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนแนวคิดว่า มันจะง่ายอะต้องแปลว่ามันว่าว่าว,ว,วันหนึ่งบูมชีวิตคุณจะง่ายอะเ l l not call myself broken flawed or imperfect anymore ฉันจะไม่เรียกว่าฉันจะไม่เรียกตัวเองว่า broken ว่าพังว่ามีตำหนิหรือแบบไม่ไม่ perfect อีกแล้วอะ I will quit chasing ghosts because the chase left me weary ฉันจะเลิกไล่ตามผีที่ perfect ตัวนั้นอะเออ เพราะว่ามันทําให้มันเขาเรียกว่ามันทําให้ฉันเหนื่อย w e a r y นะคะ and because I am a woman who no longer believes in ghosts แล้วมันก็เป็นเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้เชื่อในผีพวกนั้นอีกแล้ว allow me to rewrite my own self description ขอให้ฉันได้เขียนคำบรรยายถึงตัวเองอีกครั้งละกันว่าฉันเป็นคนยังไงแบบว่า uh, re uh, re imagine the self image นะคะ I am 40 y e a r s old oh I am 44 y e a r s old ฉันอายุ44ปี with all my chin hairs my chin hairs and pain and contradictions I am flawless unbroken there is no other way I am haunted by nothing นะคะ มีความมีขนที่คางนะคะชอบอันนี้มากเลยอ่ะ with all my chin hairs มีฉันมีขนที่คางแล้วก็มีความเจ็บปวดแล้วก็มีความย้อนแย้งในตัวเองแล้วฉันก็ไม่ได้บกพร่องอะไร flawless นะคะก็คือไม่มีตำหนิอะไรเลยนะคะ unbroken ไม่ได้พังด้วยแล้วมันก็เป็นแบบอื่นไม่ได้แล้วแล้วฉันก็เป็นแบบอื่นไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรตามหลอกหลอนฉันอีกชอบมากอะ่ะ จบแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเร็วไหมประมาณครึ่งชั่วโมงเนอะ